สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2558กับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรค่ะวันนี้เราจะคุยกัน2เรื่องใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนึงก็จับตาการแก้ปัญหาของการบินไทยที่ขาดทุนสะสมมาหลายปีแล้วก็ปีล่าสุดก็สะสมในเรื่องของการขาดทุนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะคะแล้วก็มีนโยบายจากผู้บริหารคนใหม่บอกว่าจะมีการขายเครื่องจะมีการโละพนักงานคำว่าโละไม่ใช่ว่าไล่ให้ออกเลยนะคะแต่ว่าเป็นการเออร์ลี่หรือว่าให้เกษียณอายุก่อนเวลาที่จะหมดนั่นเองแล้วก็แว่วมาล่าสุดค่ะบอกว่าสมบัติอะไรที่มีอยู่ของการบินไทยไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะหรือแม้แต่ออฟฟิศหรือสำนักงานจะมีแนวคิดว่าจะขายด้วยจริงหรือเปล่าแล้วถ้าสมมุติว่าขายในส่วนนี้ไปจริงๆมันจะช่วยลดการขาดทุนของการบินไทยได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะจับตาจังหวะการเมืองจะว่าแบบนั้นก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีการซาวเสียงกันแล้วสำหรับสปช.ว่าจะมีทิศทางในการคว่ำหรือว่ารับร่างรัฐธรรมนูญโดยทางด้านของอาจารย์บุญเลิศนะคะก็บอกว่ามีอยู่6แนวทาง6กลุ่มสำหรับสปช.ว่าจะรับหรือว่าไม่รับซึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะหลายคนก็จับตากันไปที่เรื่องของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะรับเนี่ยทิศทางจะเป็นไงไม่รับเนี่ยทิศทางจะเป็นไงแต่ท้ายที่สุดหลายคนก็มองว่าปลายทางเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็คือไม่ต้องมีการเลือกตั้งก็คือต้องปฏิรูปไปก่อนจะยาวไปแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องนึงทีนี้เนี่ยค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการปฏิรูปแล้วยืดเวลาเรื่องของการเลือกตั้งให้ยาวออกไปนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายสุเทพได้มีการออกมาพูดถึงหน่วยงานที่ควรจะมีการปฏิรูปมากที่สุดนั่นก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งอดีตกกต.ท่านหนึ่งก็บอกว่าถ้าอยากจะให้ขจัดเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งออกไปซึ่งกกต.เองเขาก็อยากทำเหมือนกันเนี่ยก็ออกมาชี้แนะแนวทางสิในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองมาตั้งนานไม่ใช่ออกมาพูดและท้ายที่สุดแล้วก็ไม่นำสู่การปฏิบัติสุดท้ายก็กลายเป็นแค่คนแก่ขี้บ่นเริ่มสวนกลับไปประเด็นไม่ใช่แค่การสวนนะคะประเด็นคือจังหวะย่างก้าวของนายสุเทพที่คืออะไรสึกออกมาเสร็จปุ๊บบอกว่าปฏิรูปให้แล้วเสร็จก่อนนะแล้วค่อยเลือกตั้งจะใช้เวลานานแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็มาแย่รังของกกต.ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งอะไรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งดูแล้วนายสุเทพไม่เอาเลยเนี่ยนะคะอะไรคือสิ่งที่นายสุเทพต้องการหลังจากที่เราพูดคุยกันมาตลอด2สัปดาห์วันนี้พูดคุยกันต่อกับคุณสุภเกียรติธารณกุลและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือปัญหามันเยอะนะที่เราต้องถามค่ะการบินไทยคุณขาดทุนเท่าไหร่แน่บางคนบอกแสนล้านบางคนบอกขาดทุนเป็นล้านนะไม่รู้ขาดทุนบ้างล้านล้านเหรอคะเยอะแยะสมบทยังมีคำถามอีกคุณสุเทพออกมาปฏิรูปให้รูปก่อนเลือกตั้งคุณจะไปรูปอะไรอันนี้วันนี้มันถึงบอกว่านี่คนเขาพูดกันสัปดาห์ต่อจากนี้ไปนี่นะมันจะเป็นสัปดาห์ของการวัดใจเพราะสถานการณ์เนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องอะไรสุเทพออกมาแล้วนะสถานการณ์ก็โอ้โหทิศสุเทพออกมานี่มันก็หึมหมดละมันจะมีวัดใจอะไรไหมวัดใจแต่งตั้งผบ.ทบ.คนใหม่ก็มันจะสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยมันต้องตั้งภายในเดือนกันยาเนี่ยนะอันที่สองวัดใจเรื่องอะไรจะแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ค่ะนะทีประเด็นที่สามที่วัดใจกันคือจะแต่งตั้งปรับปรุงรัฐมนตรีหรือไม่นะก็ต้องทำกะว่าจะทำเลยนะเพราะเส้นเดือนสิงหากันยาพอวันที่7กันยาตอนนี้รัฐมนูลฉบับเหลือแปะจะต้องเข้าสู่การโครงแล้วจะเอาไม่เอาล่ะรับไม่รับร่างรัฐมนูลนะนี่มันเป็นอีก 2-3 อาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นสัปดาห์ของการวัดใจนะไอ้พวกนี้เรื่องรัฐมนูลเนี่ยก็กระแสข่าวสปช.แตกความเห็น3แนวทางคือ1ฝ่ายต้องการให้รับร่างรัฐมนูลเพื่อทุกอย่างเดินหน้าตามรถแมพเดิมที่วางไว้จะได้ไปเกิดวุ่นวายตามมา2กับฝ่ายต้องการความร่างฝ่ายที่อยากให้ความร่างและฝ่ายผลักดันให้ทำให้มีการปฏิรูป2ปีก่อนเลือกตั้งนะ
สองกลุ่มหลังเนี่ยนะถูกมองว่ารับไม้ต่อจากทิศสุเทพมาไปอย่างนี้ที่เขามองอย่างนี้นะเราสรุปสถานการณ์ระหว่างตัวไปก่อนนะถ้าหากมีการโหวตคว่ำร่างเนี่ยนะเพื่อหวังยืดเวลาออกไปสัก2ปีหรืออีกกี่ปีก็ตามนะมันก็เท่าประจานตัวเองนะครับว่าคุณทำงานมา1ปีเศษเนี่ยนะสปช.ได้ผลาญเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงภาษีอากรยังไม่มีผลงานไปชิ้นเป็นอันเลยทำอะไรไม่สำเร็จทุกอย่างต้องทำงานเพิ่มทั้งอาจถูกกระหาได้ว่าสปช.ที่เสนอให้คว่ำร่างต้องการเอาใจคสช.ให้อยู่ในอำนาจต่อค่ะเพื่อแลกเก้าอี้สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศนะอันเนี้ยมันเป็นสุดท้ายมันต้องมองว่าเออการเป็นการยกร่างจะกล้าขัดใจเรือแปะป่ะขัดใจแปะป่ะเออจะเอายังไงเนี่ยเราก็ต้องจับตาดูมองทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณสุเทพทึกสุบรรณได้ลาสิกขาบทออกมาวันนี้นะคุณสุเทพได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าปักธงปฏิรูปปฏิรูปยังไงนะอันนี้คุณสุเทพพูดคุณสุเทพบอกให้ปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งไม่ใช่นั้นประเทศไทยจะเรวังวนติดกับดักเดิมๆที่ออกไม่ได้ประเทศชาติจะเสียจะอกเสียโอกาสไร้ความมั่นคงประชาชนไร้ความสุขคุณเต้บอกว่าการปฏิรูปจำเป็นต้องจัดเรียงปัญหาว่าจะปฏิรูปเรื่องอะไรก่อนหลายเรื่องถ้าปล่อยให้ปฏิรูปหลังการเลือกตั้งมันจะทำไม่ได้เพราะรัฐบาลจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ใช่ไหมทำไม่ได้การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้ในภาวะปกติจึงขอย้ำให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งโดยปฏิรูปการเมืองอันดับแรกนี่คุณสุเทพบอกนะเพื่อไม่ให้การเมืองกลับไปสู่ยุคเดิมที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองการเมืองไม่เคยเป็นการเมืองประชาชนเลยคุณสุเทพพูดนะฮะแม้ในยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งเอาเข้าจริงๆก็ไม่ใช่การเมืองของประชาชนในความเห็นคุณสุเทพเป็นแค่การเมืองของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวพรรคการเมืองทั้งหลายเป็นพรรคของคนไม่กี่คนทั้งพรรคของพรรคคนๆเดียวของครอบครัวหรือครอบครัวเดียวหรือเป็นของคนกลุ่มเดียวพอมีอำนาจทางการเมืองก็อาศัยกระบวนการประชาธิปไตยทำเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวครอบครัวเดียวหรือกลุ่มคนกลุ่มเดียวเนี่ยเทวะอย่างนั้นอย่างนั้นต้องปฏิรูปการเมืองนะเป็นอันดับแรกบอกว่าคุณเทพเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนให้ชัดว่าพรรคการเมืองมีประชาชนเป็นเจ้าของเรียกคนเขียนกฎหมายพรรคการเมืองให้ชัดเจนชัดเช่นอย่างน้อยที่สุดต้องมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 3% หรือต้องมีจำนวนเป็นล้านคนเป็นผู้มีอุดมการณ์เจตนารมณ์เดียวกันรวมทั้งตั้งพรรคการเมืองและบริหารโดยประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตยนะฮะงบประมาณที่ได้ก็คนบริจาคเลยนะฮะสมมติว่าคนเงินเดือนวันละได้รายได้วันละ300บาทค่ะก็เดือนนึงก็บริจาคได้300บาทไม่เกินนั้นไม่ได้เพื่อจะไม่มีใครครอบครองครับนี่ในความเห็นของเทพนะค่ะนี่มันมูลนิธิชัดๆนะคะถ้าอ่านมาแล้วเนี่ยค่ะนี่ความเห็นคุณสุเทพนะฮะทีนี้ความเห็นคุณสุเทพเป็นอย่างนี้เราไปดูดิความเห็นต่างเขาเห็นยังไงบอกว่าการออกโรงของนายสุเทพตึกสุบรรณในนามมูลนิธิมหาประชาชนเพื่อไปกับปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ขยายความอย่างเป็นรูปธรรมโดยการเน้นให้เห็นที่ว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั่นก็คือปฏิรูปการเมืองปฏิรูปกฎกติกาการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งแล้วได้ชัยชนะเพื่อให้การเลือกตั้งแล้วได้ชัยชนะขณะที่กำลังเขียนรัฐธรรมนูญหากเขียนแล้วกลับไปเลือกตั้งแล้วกลับมาสู่รูปแบบเดิมประเทศไทยจะแย่อย่างย่อยยับเลยว่างั้นนะความหมายของขาดทุนย่อยยับเนี่ยของคุณสุเทพหมายความว่า
อย่างตรงไปตรงมาคือเลือกตั้งแล้วพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วพรรคประชาธิปัตย์แพ้นี่ความเห็นของนักพิมพ์มติชนก็ค้านนะฮะเหมือนเมื่อเดือนธันวาคม2550เหมือนเมื่อเดือนกรกฎาคม2554ทั้งที่ผ่านรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ทั้งที่ผ่านการยุบพรรคไทยรักไทยทั้งที่มีรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550จึงจำเป็นต้องปฏิรูปเพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งเนี่ยเขาแย่ว่าคนกรุงเทพที่เสนอปฏิรูปนี่หัวใจอยู่ตรงนี้นะทีนี้บทบาทนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2557ที่การเมืองของไทยเราที่มานี่นะจึงเป็นบทบาทของคสช.จึงเป็นบทบาทของกบฏการรัฐประหารคสช.และกบฏการรัฐประหารจึงเป็นฝ่ายรุกฝ่ายกำหนดกฎเกณฑ์กติกาอย่างที่เรียกว่าปฏิรูปก่อนเข้าสู่กระบวนการของการเลือกตั้งจะเป็นกระบวนการกระทำโดยผ่านกติกาฝ่ายที่ถูกกระทำเป็นฝ่ายตั้งรับเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งไม่สู้แต่การไม่สู้คือการต่อสู้รูปแบบหนึ่งนั่นหมายถึงการดิ้งแบบสงบของพรรคเพื่อไทยและของในร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะในร่วมประชาธิปไตยฮะทีนี้ต้านเผด็จการค่ะพอคุณสุเทพพูดอย่างนี้นะฮะคุณจตุรนทร์ไสยแสงก็มีความเห็นบอกว่าการที่คุณสุเทพนี่นะฮะระบุให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแช่มนาพิเศษเขียนรัฐธรรมนูญและแผนปฏิรูปตัวเองใช่เองว่ามันชัดตั้งแต่แถลงครั้งแรกแล้วที่เรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งว่าเป็นเรื่องการเมืองยิ่งมาพูดให้พลเอกประยุทธ์แช่มนาพิเศษเขียนรัฐธรรมนูญและแผนปฏิรูปก็ยิ่งน่าห่วงการที่จะเป็นไปตามความเห็นของนายสุเทพได้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการใหญ่ซึ่งก็เกิดได้ยากและการให้คสช.เขียนรัฐธรรมนูญซะเองไม่ทราบว่าคสช.จะกล้าหรือเปล่าถ้าคสช.ไม่กล้าทำนายสุเทพอาจจะมีไม้เด็ดอะไรอีกก็ได้และสิ่งที่นายสุเทพเสนอก็เท่ากับมีโอกาสกระทบต่อรถแบบสูงมากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งอาจถูกเลื่อนออกไปไม่สิ้นสุดแต่นายสุเทพจะใช้วิธีการอย่างไรก็ไม่อาจจะทราบได้แต่เราไม่อาจจะมองข้ามอิทธิฤทธิ์ของนายสุเทพได้คุณจตุรนต์มีความเห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยกำลังทำกันอยู่ผู้ร่างให้ความสนใจกับระบบเลือกตั้งต้องการให้แน่ใจว่าพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลจะไม่กลับเข้าสู่อำนาจได้อีกหมายถึงพรรคเพื่อไทยนะฮะแต่ก็ยังทำอะไรได้จำกัดเพราะไม่ว่าจะทำอย่างไรเมื่อมีการเลือกตั้งโอกาสที่พรรครัฐบาลเดิมจะกลับมาเป็นรัฐบาลก็ยังคงสูงอยู่พวกที่ร่างรัฐธรรมนูญจึงเป็นเน้นเรื่องการสร้างกลไกที่จะมาคอยจัดการรัฐบาลหลังการเลือกตั้งส่วนข้อเสนอของนายสุเทพเป็นเรื่องของความที่เป็นเรื่องของความที่อยู่กับพรรคการเมืองที่แพ้การเลือกตั้งมาตลอดหลายปีจึงทนไม่ได้ที่จะดูการเลือกตั้งของตนพรรคตนเองเคยสังกัดอยู่ภายแพ้อีกจึงเน้นที่ระบบการเลือกตั้งที่ต้องการให้แน่ใจว่าพรรคที่ได้เป็นรัฐบาลจะต้องไม่กลับมาอีกและจะบรรลุได้ไม่แพ้อีกทางเดียวที่จะไม่เป็นไปตามปฏิกาเรื่องนี้ก็คือจะต้องตั้งคำถามกับคสช.ว่าจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรและ1ปีที่ผ่านมาที่ผ่านคสช.แม่น้ำทั้ง5สายได้ทำอะไรไปบ้างที่ไม่ให้ใครมาขัดขวางการเลือกตั้งได้ง่ายอีกและขณะนี้ก็ยังไม่เห็นเลยและท่านนายสุเทพจะขัดขวางการเลือกตั้งอีกจริงๆก็สามารถทำได้ทำได้ง่ายด้วยนะสิ่งที่นายสุเทพเสนออยู่ก็สอดคล้องกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าเรื่องการเมืองต้องมีระบบที่จะมากำกับไม่ให้กลับไปเหมือนเดิมอีกและพูดถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีที่สอดคล้องคือนายสุเทพเน้นระบบเลือกตั้งอย่างข้อเสนอของนายสุเทพให้ตัดสสปฏิรูปก็เป็นความคิดที่ย้อนหลังไม่พัฒนาประเทศคณะที่ยกร่างรัฐธรรมนูญกับพลเอกประยุทธ์ต้องการระบบที่จะทำให้ผู้มีอำนาจในปัจจุบันยังคงสามารถปกครองได้อีกอย่างน้อยยาวนานเมื่อรวมสองเรื่องเข้าด้วยกันที่กำหนดให้ใครมาเป็นรัฐบาลและกำหนดเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องตามถึงรัฐบาลชุดนี้กำหนดไว้เท่านั้นเองเรียกว่ากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว ทั้งหมดเลยคือสรุปแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะเลยสรุปว่า1สถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยเป็นสถานการณ์วัดใจแล้ว
อย่าคิดว่าการแต่งตั้งโยกย้ายผบ.ทบ.เนี่ยมันจะไม่มีอะไรนะทุกคนอำนาจทุกคนอยากได้และทุกคนก็อยากได้อำนาจนั้นนะสองผบ.ตร.ก็เหมือนกันทุกคนก็อยากได้คนของตัวเข้าไปคุมนั่งคุมเพราะอย่างน้อยคุมกำลังพล200คนนี่มันมากมายมหาศาลสามการปรับปรุงรัฐมนตรีมันต้องมีขึ้นอย่างที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาพูดแล้วนะทำยังไงที่มาถึงประเด็นสุดท้ายที่ประเด็นที่ผมคิดเนี่ยคุณสุเทพเสนอปฏิรูปบอกว่าต้องปฏิรูปการเมืองก่อนคนก็บอกที่จริงไม่ใช่หรอปฏิรูปการเลือกตั้งทำยังไงอย่าให้แพ้อีกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะค่ะทีนี้ไปต่อกันที่คุณสุภเกียรตินะคะมองจังหวะของนายสุเทพยังไงคะซึ่งก็ต้องอาศัยการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์เหมือนกันโดยเฉพาะลาออกไม่ใช่ลาออกขอไปใช้ศัพท์ผิดลาสิกขาก็คือสึกจากพระออกมาก็เดินเกมเรื่องของการปฏิรูปทั้งหลายคนก็บอกว่าก็ที่ต้องการเสนอให้ปฏิรูปจริงอ่ะไม่ได้เอาสาระเรื่องปฏิรูปหรอกแต่ต้องการที่จะยื้อยังไงเพื่อที่จะให้จังหวะโอกาสชนะการเลือกตั้งเกิดกับตัวเองหรือ2ก็บอกก็นี่ไงเรื่องการปฏิรูปเดินไปยังไม่เท่าไหร่อาจจะกลัวในใจหรือเปล่าว่ามันจะไม่เกิดขึ้นดังใจตัวเองวางไว้ก็เลยเสนอพลเอกประยุทธ์ซะเลยบอกใช้อำนาจพิเศษร่างรัฐธรรมนูญเองแล้วก็ร่างเรื่องการปฏิรูปเองเลยครับมองยังไงคะคือผมมองว่าสิ่งที่ทิศสุเทพทำก็ดีนะสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดก็ดีหรือปรากฏการวุ่นวายแตกแยกเป็นหนึ่งขั้วสองขั้วในสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องหนังหน้าไฝที่ไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาพูดนะเขาพูดกันในเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาเหรอนะคือต่างคนก็ต่างคือพูดกันอย่างโกงไปโกงมานะครับเขาพูดกันอย่างนี้แต่ว่าเรื่องจริงเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครรู้แต่ว่าต้องอ้างการปฏิรูปแล้วเพราะมันขัดประหลาดอาทิเช่นว่าเมื่อได้มีการทำรัฐประหารขึ้นแล้วเนี่ยนะยึดอำนาจรัฐไว้ได้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติก็สภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยคือเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ที่แท้จริงที่คณะผู้ทำการรัฐประหารบอกว่าต้องการปฏิรูปแต่ว่าพอปฏิรูปไปปฏิรูปมาจนถึงวันนี้นะคุณสุเทพเมื่อลาสิกขาออกมาแล้วก็บอกว่าจะต้องปั่นปฏิรูปก่อนก็เลยตั้งองค์กรของตัวเองขึ้นมาอีกหนึ่งองค์กรคือมูลนิธิมวลมหาประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูป นี่มันก็เลยปฏิรูปเลยชนปฏิรูปก็ให้นะซึ่งก็สามารถรู้ได้ว่าอันนี้เป็นข้ออ้างหรือเปล่าหรือเหตุผลจริงๆเนี่ยมันอยู่ใต้พรมที่ไม่มีใครบอกนะฮะผมคล้ายๆกับว่าตั้งเป้าไว้ว่ารัฐบาลของคณะผู้ทำการรัฐประหารเนี่ยนะฮะจะต้องอยู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนก็แล้วแต่จะต้องเป็นรัฐบาลของคณะผู้ทำการรัฐประหารเท่านั้นคือขณะนี้ท่านไม่เรียกคณะรัฐประหารท่านเรียกคือคสช.เนี่ยแหละนะจะต้องเป็นรัฐบาลของคณะนี้กำหนดเท่านั้นคือเป้าที่เห็นได้ชัดคือต้องการจะอยู่นานๆนะฮะคือบางทีก็บอกว่าอยู่ต่อไปอีก2ปีหรืออะไรหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ข้อเสนอท้ายสุดของคุณสุเทพเนี่ยมันบ่งชี้ชัดเลยอยู่อีกแค่ไหนก็ได้คือบอกให้ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.เนี่ยให้ใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือเนี่ยทำการยกร่างรัฐธรรมนูญมาซะเองเพราะฉะนั้นไอ้กรรมาธิการทั้งหลายที่ตั้งไว้ก็ไม่มีความหมายใดเพราะฉะนั้นสปช.อะไรก็ยุบมันไปจริงซะก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เอาท่านก็ให้ยกร่างท่านขึ้นมาเองนะแล้วนอกนั้นก็ยังกำหนดให้ทำการยกร่างว่าโดยเรื่องการปฏิรูปประเทศของท่านขึ้นมาเองอีกซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าทำงี้โดยไม่มีกรอบเวลาจะอยู่นานขนาดก็ได้มันทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ที่การยืดระยะเวลาการอยู่ในตำแหน่งในรัฐบาลของคณะผู้ก่อการทำการรัฐประหารครั้งล่าสุดครั้งเนี้ยเพราะอย่างนั้นเป้าหมายที่แท้จริงจึงไม่มีใครรู้นะฮะแล้วมหาชนก็ไม่มีวันรู้ค่ะคือนอกจากว่าเป้าหมายน่ะมันเข้าเป้าหมดแล้วนะฮะถ
ึงจะค่อยๆแพรมรู้มาทีละหน่อยละหน่อยโดยไม่มีการประกาศแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะมีวัตถุประสงค์อะไรแอบแฝงสักอย่างนะฮะอันที่ไปตีกันให้ทำให้มหาชนไขว้เขวว่าวันที่7เนี่ยนะฮะพวกนึงก็ควรจะรับร่างอีกพวกนึงก็บอกว่าอย่ารับร่างนะแต่ที่จริงแล้วทั้งรับร่างและไม่รับร่างเนี่ยมีส่วนยืดอายุรัฐบาลของคณะรคสช.ทั้งสิ้นแต่ถ้ารับร่างเนี่ยมันจะยาวกว่าอย่างน้อยก็6เดือนขึ้นไปเพราะเหตุว่ามันจะต้องผ่านขั้นตอนการไปลงประชามตินะฮะการขั้นตอนไปลงประชามติค่ะจริงคุณสุภเกียรติตอบก่อนได้ค่ะคือเมื่อผ่านการขั้นตอนการลงประชามตินะเมื่อร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาในลักษณะคล้ายๆไม่ต้องการให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยก็สามารถเล็งได้ว่าประชาชนเขาจะไม่เอาเมื่อประชาชนเขาจะไม่เอาในขั้นลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตั้งคณะกรรมการ21คนยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่อีก6เดือนต่อไปอีกก็ได้นะฮะก็อีกจนเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปขอประชามติใหม่ก็ได้ตอนนี้ถ้าถูกปฏิเสธใหม่อีกดีก็ยกรัฐธรรมนูญฉบับไหนอีกมาก็ได้อาจจะยกเอารัฐธรรมนูญ20มาตราจอมพลสฤษดิ์ที่แข็งโป๊กออกมาเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ก็กรณีเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะหรืออยากจะยกอย่างสุดยอดที่คิดว่าดีที่สุดในยุคนี้ก็คือว่าน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ2540ขึ้นมาก็ได้แต่ไม่มีใครรู้แต่ลักษณะอย่างนี้ถ้าโหวตผ่านเนี่ยกับโหวตไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยโหวตผ่านเนี่ยมันจะทำให้ยืดระยะเวลาได้นานต่อไปเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ในรัฐบาลต่อไปถึงกลางปี2560เลยก็ได้แล้วค่อยไปโหวตเอารัฐบาลใหม่อะไรอย่างเพราะฉะนั้นจะมาถามผมว่าผมรู้สึกยังไงกับท่าทีครูสุนทรหรือการแสดงออกผมว่าที่เขาแสดงออกเนี่ยล้วนจะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นผมมองไม่ออกว่าเรื่องจริงคืออะไรก็ทำให้ผมยังวนเวียนๆงงๆและเงงๆอยู่ตรงแบบนี้คือชัดเจนแหละที่ออกมาพูดกับสังคมว่าเสนอเนี่ยให้มีการปฏิรูปแต่เงื่อนที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่รู้ระหว่างการยืดอายุให้รัฐบาลคสช.อยู่ต่อไปหรือ2ระยะเวลาที่เป็นอยู่เนี่ยรออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกติกาโอกาสเพื่อที่จะให้ท่านนายสุเทพหวนสู่การเมืองอีกครั้งที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะโอกาสที่นายสุเทพจะชนะการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้หรือเปล่าคือ2ประเด็นทีนี้ต่อ นิดนึงค่ะคุณสุภเกียรติเป็นไปได้ไหมคะสมหวังทั้ง2กลุ่มเลยอะไรบ้างทั้งคสช.แล้วการชนะการเลือกตั้งที่นายสุเทพได้ถูกวิเคราะห์เนี่ยว่าก็ปฏิเสนอให้ปฏิรูปเพราะต้องการที่จะกลับมาชนะการเลือกตั้งอะแหละยืดเวลาไปเฉยๆแต่ไปๆมาๆแล้วบวกรวม2เลยคือได้ประโยชน์ทั้ง2กลุ่มเพราะถ้าทําอย่างนั้นนะฮะมันก็ดื้อๆไปหน่อยมันก็ดื้อๆไปหน่อยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำพยายามให้มีลวดลายสักนิดหน่อยว่าทำเป็นตัวเองไม่สนใจเลยทั้งที่รัฐาธิปัตย์มันอยู่ในคสช. อยู่ในมือคสช. นะฮะเพราะฉะนั้นไม่งั้นคุณสุเทพก็คงไม่เสนอถ้าคุณสุเทพนี่ใจลอยนะทำให้เรามองออกว่าก็ทำไมท่านนายกไม่ยกร่างรัฐธรรมนูญซะเองแล้วทำไมไม่ยกร่างโครงการปฏิรูปประเทศมันซะเองเราจะลืมอะไรไปอย่างนะคุณหญิงอะไรคะที่ท่านนายกพูดท่านพูดถึงเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหมายถึงว่าเรามีรัฐบาลนะแต่แผนยุทธศาสตร์จะต้องควบคุมอยู่20ปีคู่กับรัฐบาลนั่นหมายถึงว่าเขาควบคุมการบริหารประเทศอยู่20ปีนะเราลองคิดดูเราก็ตัดปมใจตัดใจว่ามันยุทธเป็นวัดใจนะคุณจะเอาอย่างไรกันแน่นะก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะคะเจ้าของเรือแปะว่าจะเอาแบบไหนยังไงประชาชนบางส่วนเองก็บอกว่าจริงๆเราไม่เห็นจะยากเลยถ้าสมมติว่า
ร่างรัฐธรรมนูญถ้าผ่านสปช.นะคะมายังประชาชนแล้วประชาชนเกิดไม่เอาขึ้นมาแค่นั้นก็บอกได้แล้วว่าเขาไม่ต้องการพวกคุณควรไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วจะเดินเกมกันยังไงอู้อนาคตประเทศไทยนี่มองกันยากจริงเพราะว่ามีการวางหมากวางเกมกันไว้ทุกเม็ดทุกช็อตอยู่ที่ประชาชนละค่ะบางคนบอกอยู่ที่เรือแปะสิอยู่ที่เจ้าของเรือว่าเขาจะเอายังไงประชาชนเองก็บอกว่าเดี๋ยวก็รู้น่ากลัวบางคนบอกระวังอาหรับสปริงจะเกิดขึ้นเอาพักกันคู่เดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างค่ะช่วงสุดท้ายของหยิบข่าวมาคุยนะคะช่วงนี้เรามาดูเรื่องของนโยบายหรือว่าแนวทางเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพการบินไทยกันบ้างค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่า1เรื่องของการ early พนักงานไปก็มีแล้วก็เริ่มจัดการแล้ว2เรื่องของการขายเครื่องบินแต่เห็นบอกมีอีกหลายเรื่องขายบ้านค่ะขายสำนักงานแล้วก็ขายออฟฟิศด้วยนะคะมันจะช่วยได้เยอะขนาดไหนแล้วก็มันจะมีการขายกันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าคงต้องให้คุณสุภเกียรติช่วยเล่าให้ฟังค่ะครับเรื่องของการบินไทยเนี่ยเท่าที่ผ่านมาคล้ายๆหลายๆคนไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำนะก็บอกทีละนิดละหน่อยว่ามีปัญหามากมายจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเชิงปฏิรูปอย่างสิ้นเชิงให้มันหนักให้มันเด็ดขาดไปเลยเนี่ยครับซึ่งมันก็เด็ดขาดจริงๆแล้วเรื่องความหนักหนาสาหัสของการบินไทยเนี่ยคนไทยมั่งนักจะรู้น้อยแต่ถ้าคุณอ่านภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเก่งๆถ้าอยู่ในฮ่องกงหรืออยู่ในสิงคโปร์หรืออยู่ในกัวลาลัมเปอร์เนี่ยคุณจะลือเรื่องการบินไทยอย่างมากมายยิ่งกว่าคนไทยแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับจนกระทั่งต่อมาเนี่ยในระยะปี2ปีที่ผ่านมาคือนับตั้งแต่มาเลเซียแอร์ไลน์ตกไป2ลำ2ครั้งเนี่ยนะก็มีการพูดกันว่าระหว่างการบินไทยกับมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยใครจะเจ๊งก่อนกัน ถึงขนาดนี้เพราะว่ามันโซมสุดโซมเลยนะ แล้วก็ถ้าไปอ่านในหนังสือพิมพ์ของสิงคโปร์เนี่ยก็แปลกๆคือมีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจำนวนเจ้าพนักงานกับฝูงบินที่มีอยู่จริงระหว่างการบินไทยกับสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะปรากฏว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยติดอันดับ1ใน5ของโลกเลยนะแล้วเคยอยู่ในอันดับ1หรือ2มาแล้วอ่ะแต่การบินของการบินไทยเนี่ยมีฝูงบินน้อยกว่ามากแต่มีพนักงานเกือบเท่ากันเลยค่ะนะฮะแล้วนอกจากนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหลายการปูนบำเหน็จหรือการให้การให้รายได้ผลตอบแทนพนักงานนะหรือบุคคลสำคัญเนี่ยทำไมมันมีมากมายอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้จนน่าตกใจถ้าอย่างนี้คืนอยู่ต่อไปก็น่าจะเจ๊งๆเนี่ยผมคงคิดว่าคุณจรัญพรโชติกาเสถียรเนี่ยนะถึงเป็นผู้สืบชั่วสายเจ้าคุณเจ้ากรมท่าซ้ายเก่าซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีในสมัยนู้นนะก็เทียบกับรัฐมนตรีต่างประเทศบวกกับรัฐมนตรีครั้งที่ว่าในกิจการเอเชียไปเลยนี่ก็ได้นั่นนะฮะใครก็ไม่รู้มาแต่งตั้งท่านเข้ามาผมว่าท่านก็ใจถึง คุณจรัญพรเนี่ยก็กล้าตัดสินใจทำอะไรแปลกๆหลายๆอย่างซึ่งผมคิดว่าคนอื่นเขาไม่กล้าทำอ่ะเอาที่ผมจะยกตัวอย่างเท่าที่ทำสำเร็จแล้วท่านก็ยังบอกไม่พอใจเอามาอ่านให้ฟังนะเพราะมันไม่ยาวมากทำไมท่านบอกคุณจรัญพรโชติกาเสถียรเนี่ยซึ่งเวลานี้เป็นกับการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยเวลานี้เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษอย่างโกโก้อ่ะดีการบินไทยนะค่ะอย่าไปใช้ตัวลอลิงเข้าไปแทนนะเอาดีก็แล้วกันอันที่ไม่ดีไม่เอาค่ะเขาบอกว่าท่านหน้าที่ของท่านคือเป็นเรื่องใหญ่มากคือต้องทำการฟื้นฟูการบินไทยเนี่ยท่านวางโครงการว่าใน18เดือนเนี่ยนับตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยว่าการบินทางตั้งเป้าว่าการบินไทยจะต้อง
ตัดลดค่าใช้จ่ายลงให้ได้ 20% ภายใน18เดือนแต่ว่าเมื่อดำเนินการมาแล้ว6เดือนเพราะว่าก็คงจะไปตัดยอดเอาเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยนะท่านมาดูรายจ่ายมาดูบัญชีบอกว่าตัดลดค่าใช้จ่ายไปได้เพียง 6% ถือว่าต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ไม่เอาอ่ะนะฮะมันยังไม่ค่อยพอใจแต่ว่าท่านก็บอกว่าที่มีแนวโน้มดีขึ้นคือรายได้คือการจัดหารายได้ของการบินไทยซึ่งมันมีหลายอย่างนะฮะคือไม่ใช่การขายตั๋วอย่างเดียวเรายังมีแท็กซี่ยังมีการทำอาหารขึ้นเครื่องอะไรเยอะแยะนะครับยังบอกว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น 51,649 ล้านบาทคือในระยะเดียวกันเมื่อปีที่แล้วได้ 49,000 ล้านกว่าบาทในปีนี้ก็เพิ่มในช่วงเดียวกันเพิ่มมา 1,668 ล้านบาทถือว่า6เดือนนี้เพิ่มมา 1,668 ล้านบาทนี่ไม่เลวนะเป็นตัวเลขน่าคิดเหมือนกันเป็นตัวเลขดีแต่ท่านบอกว่ายังไม่พอใจนะฮะท่านบอกว่ารายได้ได้เพิ่มขึ้นทำให้ท่านพอใจแค่ 50%ต้องถือว่าท่านเป็นคนใจกล้าพอสมควรถ้าคนพูดอย่างนี้แสดงว่าคนไม่แคร์ตำแหน่งใครจะเอาออกก็ได้นะแต่ถ้าจะอยู่ผมก็จะต้องทำงานตามเป้าให้ได้นะฮะท่านบอกเงี้ยบอกว่า6เดือนลดค่าใช้จ่ายไปแค่ 6% นั้นยังไม่พอใจนะครับจะต้องทำให้มันดีกว่านี้นะฮะแต่ก็บอกว่าอัตราบรรทุกผู้โดยสารในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะเพิ่มขึ้น8% ก็นับว่าค่อนข้างดีหน่อยตอนนี้ท่านก็มาพูดถึงทีเด็ดเลยที่ใครๆเขาไม่กล้าพูดกันมาเป็น10ปีเขาบอกว่าอันที่จริงแล้วการบินไทยเนี่ยขาดทุนมาระยะเวลายาวนาน10ปีนะครับโอ้โหแต่เขามาจับเอาระยะเวลา 5-10 ปีค่ะเส้นทางที่บินขาดทุนมีทั้งหมด50เส้นทางนะฮะไอ้ที่บินกันอยู่เรานึกว่ารักคุณเท่าฟ้าหรือเท่ามาเนี่ยล้วนแต่ขาดทุนทั้งนั้นเลยนะครับท่านก็เลยบอกว่าท่านจะต้องทยอยปิดและปรับลดมันคือเส้นทางที่มันซวยจริงขาดทุนอยู่เรียกว่าปิดมันเลยและอะไรที่มันขาดทุนน้อยหน่อยแต่ว่าปรับลดเที่ยวบินลงไปได้ท่านจะปรับลดอย่าง 5-6 เที่ยวบินก็เหลือ2หรือ3ก็ได้อย่างนี้นะฮะส่วนท่านบอกว่าทยอยปิดและปรับลดไป10เส้นทางส่วนอีก10เส้นทางอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเป็นแผนปีต่อไปว่าจะเอาปิดหรือเปิดดีนะครับอย่างที่ปิดแล้วได้แก่กรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กคือกรุงเทพกับเมืองหลวงของแอฟริกาใต้นะแล้วกรุงเทพบินไปกรุงมอสโกมาโก้มากนึกว่าเราคิดว่าชาวรัสเซียมาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆเนี่ยมันน่าจะมาการบินไทยป่ะปรากฏว่าไม่ใช่คงจะมาการบินอื่นเพราะว่าการบินไทยต้องสั่งปิดเที่ยวบินกรุงเทพมอสโกซะเลยคิดดูแล้วกันนะแล้วก็นอกจากนั้นยังจะปิดเที่ยวบินกรุงเทพบินไปกรุงโรมอิตาลีและกรุงเทพบินไปกรุงโซนในเกาหลีใต้สินะฮะคือมันรวม3เส้นรวม3จุดกันคือกรุงเทพเนี่ยเวลาจะบินไปลอสแองเจลิสเนี่ยมันจะต้องจากกรุงเทพไปกรุงโซนซะก่อนแล้วก็ถึงจะบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปลอสแองเจลิสก็บอกว่าก็เส้นทางนี้แหละครับจะปิดไม่ช้านี่แหละครับนะครับนอกจากจะปิดแล้วยังจะปรับเปลี่ยนเครื่องบินลำใหญ่ๆแต่คนนั่งน้อยเนี่ยที่นั่งหลงเหลงเนี่ยค่าใช้จ่ายการบินมันสูงท่านก็บอกว่าท่านต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องบินที่มันเหมาะแก่ขนาดนะครับอันนี้ที่เห็นนะฮะอันนี้มากล่าวถึงเรื่องอย่างนี้ดีกว่าน่าคิดว่าท่านจะต้องปรับหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานไอ้เรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะจะมีการยุบรวมฝ่ายบริหารระดับสูงที่ไม่จำเป็นแสดงว่าในการบินไทยเนี่ยมีหน่วยงานระดับสูงอยู่หลายหน่วยนะทั้งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเลยค่ะนะฮะเพื่อให้โครงสร้างองค์กรเนี่ยตามมาตรฐานสากลและจะพิจารณาเปรียบเทียบกับสายการบินคู่แข่งด้วยซึ่งโอ้โหถ้าลักษณะอย่างนี้ถ้าการแต่งตั้งหน่วยงานใหญ่ๆโดยไม่รู้ว่าใครมาเป็นหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยมันก็ช่วยเหลือให้พวกมีเงินเดือนมากๆดีๆนี่เองเนี่ยพร้อมทั้งสิทธิพิเศษของการบินไทยก็ต้องว่ากันอย่างนั้นต้องบอกว่าท่านทำการปรับเลยบอกว่าแล้วก็โดยดูคู่แข่งไปเลยซึ่งผมเคยบอกว่าเคยอ่านหนังสือพิมพ์ของสิงคโปร์บอกว่า
โอ้โหสิงคโปร์ยังเง่งเลยบอกการบินไทยทำไมมีค่าใช้จ่ายเกือบเท่าสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับเง่งนี่เป็นพาร์ทที่3ของงงนะคะก็บอกว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยท่านบอกมีตำแหน่งลอยๆไม่มีคนทำงานจริงโอ้โหก็อย่างที่ผมบอกเลยตั้งไว้เพื่อจะให้เพื่อนมีเงินเดือนกินบ้างไงดังลักษณะนี้คาดว่าตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยจะปรับโครงสร้างสัก 3-4 หน่วยงานเริ่มจากฝ่ายการเงินฝ่ายการเงินเนี่ยมันคงมีเงินมีพนักงานมากเกินไปหรือไงไม่ทราบกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโอ้โหฝ่ายเพอร์ซันเนียลนี่คงจะมีจมเลยแต่ไม่ได้ทำงานจริงแล้วฝ่ายธุรการนะที่ผ่านมานี่ปล่อยให้เกิดอะไรอย่างนี้ได้ไงสองหน่วยนี้ก็อาจจะเป็นที่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเอามาฝากลูกหลานเขามั้งแล้วไม่รู้จะบรรจุตรงไหนก็เอามันตรงเนี้ยเอาแผนกนี้ขึ้นมาซะหน่อยแต่ถามว่าทำงานไหมไม่มีไม่ต้องทำและฝ่ายธุรการด้วยนะเพราะมันทั้งสามหน่วยงานแล้วคุณจรัญพรก็บอกว่าในส่วนของการเพิ่มรายได้อันนี้น่าคิดนะว่าในเดือนตุลาและพฤศจิกาเนี่ยการบินไทยก็จะนำระบบการบริหารจัดการกำหนดราคาตั๋วโดยสารระบบบริหารจัดการตารางบินแบบใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนเพื่อจะทำให้การกำหนดราคาตั๋วโดยสารจะมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้นคืออ่านเนี่ยมันเป็นภาษาไทยอันเพราะพริ้งมากแต่ผมสรุปว่างี้ครับต่อไปนี้คุณจรัญพรการบินไทยจะสู้มันทั้งการบินไทยที่มีตารางดีๆและไอ้พวกสายการบินโลคอสเนี่ยนะโอ้จะสู้แล้วนั่นตอนเอาแบบนี้เลยฮะค่ะแล้วขณะนี้ก็แล้วนอกจากนั้นนะก็ยังไปจัดการกับเรื่องแผนกจัดการทรัพย์สินเรื่องจัดการทรัพย์สินเนี่ยมันอาจจะเป็นต้นทุนที่มีรายจ่ายมากกันไปท่านก็เลยบอกว่าจะต้องขายทิ้งสำนักงานบ้านพักพนักงานนะและสำนักงานขายที่ไม่ได้ใช้สำนักงานประมาณ30แห่งโอ้โหนะโอ้โหไม่รู้ คือแบ่งเป็นว่าอยู่ในต่างประเทศ19แห่งและอยู่ในไทยอีก11แห่งเอาไว้ให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือ คือในประเทศหลายประเทศในยุโรปเนี่ยนะมีคนพูดกันว่าตึกพักการบินไทยที่ให้พนักงานการบินเราไปนอนพักเนี่ยไม่ได้นอนนะพนักงานการบินของเราอยู่โรงแรมหมดเลยเพราะเหตุว่าบ้านพักพวกนั้นน่ะใครก็ไม่รู้เอาลูกหลานส่งไปเรียนนอกแล้วให้มันอยู่ตรงนั้นโอ้โหก็แฮปปี้ดีครับแม่ตำรวจเห็นแบบนี้แล้วบอกขอแบ่งมาทำแฟดได้ไหมแล้วผมถึงบอกว่าผมนับถือคุณจรัญพรจริงท่านมือหนักท่านกล้าแตะนะไม่กลัวออกก็ออกถ้าไม่ออกจะให้ผมอยู่ผมก็จะปรับเดี๋ยวผมถามสักคำตอนนี้สมมติว่าไล่ท่านออกใครจะกล้ามาเป็นนั่นน่ะสิเพราะท่านมาชี้ให้เห็นหมดเลยนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจนแบบนำสู่การขาดทุนในการบินไทยได้บ้างเนี่ยนั่นก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ขายทรัพย์สินเพื่อให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ต้องการลดต้นทุนค่าบริหารจัดการทรัพย์สินมากกว่าเบื้องต้นจะขาย 3-4 แห่งก่อนเช่นสำนักงานที่ซิดนีย์ออสเตรเลียโอ้เตรียมเงินเลยและบ้านพนักงานในกรุงลอนดอนก็ที่กรุงลอนดอนนั่นแหละที่เขาเล่าลือกันหนักหนาว่าเป็นที่อยู่ของนักเรียนไทยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นพนักงานเลยแต่ถ้าไปสืบดูดีๆอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องนะแต่ว่าจะขายหรือไม่ให้รอผลพิจารณาของบอร์ดในเดือนกันยายนว่าจะเป็นอย่างไรนี่แสดงว่าบอร์ดเนี่ยจะต้องตัดสินใจในเดือนกันยายนค่ะแต่นี่ให้เราไปดูใช่ป่ะบอร์ดคนไหนใจถึงแล้วไม่ถึงก็จะรู้ที่มาของบอร์ดนี่แหละว่าใครส่งบอร์ดคนนี้มาเข้าประกวดบ้างบอร์ดบอกว่าพูดกันขนาดนี้แล้วผมไม่กล้ายกมือให้ขายนี่ก็เดี๋ยวเขาจะสงสัยกันอีกนะฮะก็บอกว่าในเดือนว่าจะเห็นว่าอย่างไรเพราะว่าการขายทรัพย์สินถือเป็นเรื่องที่อ่อนไหวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรก็ได้ อันนี้ท่านเก่งนะคุณจรัญพรเนี่ยท่านพูดว่าการขายทรัพย์สินเป็นเรื่องอ่อนหวานอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ก็ได้ใครๆก็มองเฮ้ยการบินไทยจะเจ๊งเลยนี่ท่านเผื่อไว้นะถ้าให้ผมอ่านใจนะท่านบอกว่าท่านจะแปลงไปให้เช่าจะทำไมก็กลายเป็นรายได้นะคะน่าคิดนะคะไม่รู้จักฝีมือคุณจรัญพรเช่นแล้วเอาคุณสีบ้างค่ะคุณสีเห็นฝีไม้ลายมือของคุณจรัญพรแล้วเป็นยังไงบ้างหนึ่งกล้าที่จะบอกว่าจุดบอดเนี่ยมีอะไรสองเรื่องของสิ่งที่หลายคนเนี่ยดีๆหลายคนไม่กล้าแตะก็คือฝ่ายบริหารระดับสูงที่ไม่จำเป็นบางแผนกบางฝ่ายเนี่ยมีขึ้นมาแต่งานไม่มีทำบอกอันนี้ต้องจัดการ
แล้วก็อีกหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินที่ไประยะไกลในหลายประเทศที่ไม่เคยก่อกำไรเลยบอกมันมีตั้ง50เที่ยวบินมันต้องยุบมันต้องลบมันค่อยๆตัดไปลองสำรวจกันจริงๆนะฮะผมว่าถ้าลองสำรวจกันจริงๆเราจะเห็นแล้วเอาเริ่มต้นก่อนตอนนี้สภาพแรงงานของการบินไทยมันเงียบกริบเลยแต่ก่อนโหดังสนั่นหวั่นไหวปรวิดป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 ิดอะไรติดคอนะฮะมันคือทั้งหมดเนี่ยมันลองสำรวจการบินไทยมันก็เหมือนสามจังหวัดภาคใต้นั่นแหละยังไงคะมันคล้ายๆกันอะปัญหามันซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายมหาศาลโอ้นี่คุณจรัญพรก็ออกมาคลี่ปัญหาให้ได้เห็นเยอะเหมือนกันนะคะก็ถ้าคุณจะแก้ปัญหาแล้วคุณไม่กล้าพูดถึงปัญหาไม่กล้าเอาความจริงขึ้นมาพูดมันจะแก้ได้ยังไงเมื่อจะแก้ปัญหาคุณต้องทำยังไงสมมติอย่างที่เห็นเนี่ยสมมติว่าคุณเอาแค่สมัยก่อนเมื่อสัก30ปีก่อนนั้นนะเราอยู่รู้จักดีๆการบินไทยคนโอ้ถ้าก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยคนที่มันอยากไปอยู่สถานีอย่างลอนดอนอย่างนิวยอร์กอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะขายตั๋วเป็นดอลลาร์ขายตั๋วเป็นเงินปอนด์แล้วก็แลกคืนเป็นเงินบาทได้ค่าคอมอะฮะได้กำไรกำไรมันอยู่แล้วฮะเอาแล้วทำไมท่านไม่จัดการอ้าวก็นั่นแหละท่านจัดการไงครับบอกให้เรารู้อ๋อชี้ให้เห็นแต่ก็ยังไม่ได้ถือเป็นการลื้อใหญ่เท่าคุณจรัญพรอย่างมาตอนนั้นการบินไทยยังโอ้โหยังซื้อเครื่องบินได้อย่างกี่ฝูงไม่รู้กี่ลำยังทำอะไรได้มีเงินเยอะแยะยังอู้ฟู่อยู่เพราะว่าทุกคนอยากเข้ามาซื้อเครื่องบินนึงน่ะซื้อแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ค่าคอมเหรอคะค่าคอมก็ได้ได้อะไรสารพัดทุกคนมันทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ที่เข้ากระเป๋าตัวเองแต่ไม่ได้เข้ากระเป๋าของบริษัทเลยนะทุกคนอยากเข้ามาบริหารแต่ไม่ได้บริหารเพื่อบริษัทแต่บริหารเพื่อกระเป๋าตัวเองไอ้พูดอย่างนี้ตรงดีกว่าปัญหาทั้งหมดมันอยู่ของการบินไทยที่ถ้าเราจะแก้ปัญหาของการบินไทยเราจะแก้ยังไงล่ะอันเนี้ยคือหนึ่งเอาความจริงทั้งหมดออกมาให้ได้นะว่ามันอยู่ตรงไหนปัญหาอะไรมีเหลือบกี่ตัวมีดินใดกี่ตัวมันต้องเพิ่มให้หมดนะไม่งั้นถ้าคุณเป็นอย่างนี้มันแก้ไม่ได้หรอกสายการบินจนกระทั่งวันนี้คุณยังขายไม่ได้เลยเครื่องบินเพราะจอดยิ่งจอดยิ่งค่าใช้จ่ายมันยิ่งเพิ่มขึ้นจอดไว้นานๆระวังเหมือนรถและเรือดับเพลิงนะฮะน็อตหายขายได้19ลำมาจากทั้งหมด38ลำอ๋อเหรอคะที่ขายไม่ได้นี่มีเหตุผลไหมคะคุณสุภเกียรติว่าทำไมถึงขายไม่ได้ก็อาจจะเป็นที่ปูซื้อก็ได้เพราะว่าเรือบินมันเก่าเต็มทีแล้วล้วนแต่อายุเหลาๆอย่างนั้นบางคนบอกเอาไปทำใหม่เหอะเอาไปหล่อใหม่อะไรแบบนั้นที่จริงผมก็เชียร์คุณจรัญพรนะผมกับปุณศรีนี่เป็นนักเก่าข่าวโบราณเคยขึ้นการบินไทยตั้งแต่การบินไทยมีเครื่องบินลำเดียวเครื่องบินคาราเวนลำเดียวนั่นเองแล้วก็บินไปไหนบินไปฮ่องกงก็กลับแค่นั้นเองเขาก็ยังกำไรเติบโตมา50ปีที่แล้วจนบัดเนี้ยลำเดียวยังกำไรเลยลำเดียวเลยนะลำเดียวเลยก็เพราะว่าหลักการนี้แหละค่ะก็เลยซื้อหลายแบบหลายลำคิดว่าจะได้เยอะผมเป็นนักข่าวรุ่นโบราณที่เคยนั่งคาราเวนผมเชื่อว่าพนักงานหลายคนแม้กระทั่งกัปตันหรือผู้บริหารหรือแม้กระทั่งแอร์ทุกวันเนี่ยก็แทบไม่รู้เลยว่าคาราเวนลำแรกนะอยู่ที่ไหนแล้วชื่ออะไรซึ่งตอนนี้อาจจะอยู่กลายเป็นอนุสรณ์ เป็นอะไรไปแล้วก็แล้วนะคะ ทีนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนได้ฟังแบบนี้บอกโอ้คุณจรัญพรเจ๋งเหมือนกันนะกล้าที่จะเอาไอ้สิ่งที่เป็นความจริงที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาพูดเป็นใครมาจากไหนคะแล้วเข้ามาในยุครัฐบาลคสช.ด้วยนะคะท่านเป็นใครทำไมท่านถึงกล้าที่จะทำทั้งที่กล้าทำแล้วก็ไม่กลัวว่า1พนักงานจะลุกฮือหรือว่าเกิดการต่อต้านหรือ2ถ้าสมมุติเอาเรื่องนี้เข้าสู่บอร์ดของการบินไทยแล้วเนี่ยผู้บริหารจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างไม่ได้หวั่นเกรงเลยผมว่าท่านคงก่อนจะรับตำแหน่งท่านคงถามคนจะแต่งตั้งถ้าผมจะเอาอย่างนี้นะต้องให้ผมทำถ้าไม่ให้ผมทำผมก็ไม่รับตำแหน่งถ้าผมทำนะผมต้องทำตามที่ความตั้งใจไว้อย่ามายื้อยุดฉุดกระชากมือผมหรือดึงคอเสื้อผมดึงขอบเข็มขัดผมเอาไว้ผมต้องทำให้ได้ผมคิดว่าถ้าทำได้ก็จะดีมากก็การบินไทยใครๆก็รู้นั่นนะคุณรู้ไหมฮะคนที่เคยอยู่ในตำแหน่ง
ตำแหน่งที่การบินไทยให้ประโยชน์ซึ่งมากมายเหลือเกินเกษียณไปตั้ง20ปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังนั่งเครื่องบินฟรีอยู่เลยคุณลุงยังนั่งเครื่องบินฟรีอยู่เลยนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยท่านอยู่ในฐานะที่ซื้อตั๋ว 5% หรือ 10% ก็ได้นะฮะแต่ท่านก็ยังต้องเสวยสุขนั่งเครื่องบินฟรีนะฮะและยังแถมว่าสมมติว่าสิทธิของท่านเนี่ยมันอยู่ไม่สูงเท่าไหร่อาจจะได้นั่งชักชั้นประหยัดหรือชั้นท่านเราท่านเคยยิ่งใหญ่เนี่ยต้องอัปเกรดอัปเกรดคือทรงท้ายท่านขึ้นไปนั่งบนชั้นสูงๆท่านน่ะมันน่าเศร้าอย่างงี้ฮะในขณะที่การบินไทยเนี่ยประกาศลดเที่ยวบินลดอะไรเยอะๆแต่ท่านรู้มั้ยฮะสายการบินเอมิเรตส์ประกาศเพิ่มเที่ยวบินจากดูไบมากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าไม่จะเพิ่มนั้นไม่พอนะยังต้องเอาเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะแอร์บัส380มาบินแล้วไม่ใช่ว่าเขาขนเอาชาวอาหรับรวยๆมาเท่านั้นนะไปดูรายละเอียดแล้วไปดูรายละเอียดแล้วไม่ใช่ครับปรากฏว่าในเที่ยวบินของแอร์บัสไอ้380เนี่ยชั้นหนึ่งไม่มีนะครับทั้งที่เป็นเครื่องบินที่มีชั้นหนึ่งก็ได้เขามีแต่ชั้นธุรกิจแล้วมีแค่38ที่นั่งเท่านั้นเองเอ้ยมี58ที่นั่งชั้นธุรกิจนอกนั้นเป็นชั้นประหยัดหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คิดดูแล้วกันว่าลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าเขาเป็นชาวอาหรับมีเงินแพงเปล่าเลยเขาสู้ถึงขนาดนี้แล้วเพิ่มเที่ยวบินแสดงว่าเราโอ้โหอะไรกันเนี่ย เรานโยบายการขายตั๋วของเราเป็นอะไรบ้างเพราะนั้นคุณจะรำพรถึงได้บอกอ้อมๆที่เราบอกต่อไปนี้จะสู้หมดไม่ว่าจะใช่ไหมไม่การบริหารมีข่าวที่เป็นฟังแล้วก็กลุ่มๆนะใช่ไหมคะคือเราจะเลิกบินไปอเมริกาเดือนตุลาใช่ไหมค่ะค่ะนี่ได้ยินข่าวล่าสุดเลยยังไงคะทุกคนขอเขาเรียกอะไรนะใช้สิทธิ์ในการเดินทางกลับจากอเมริกาใช้สิทธิ์นี่คือพนักงานเหรอคะหรือยังไงโอ้เขาเลิกแล้วตอนนี้มันล้นแล้วล้นแล้วบินกลับมาไม่ได้ทุกคนตกเครื่องบินแล้วตอนนี้แล้วไปอยู่ที่นั่นทำไมมีบ้านให้อยู่ก็เลยไปอยู่พักร้อนนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าคิดจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของมุมการบริหารการบินไทยที่ไม่ให้ขาดทุนเท่านั้นนะคะทุกเรื่องทุกสังคมไม่ว่าจะการเมืองหรือเศรษฐกิจค่ะแค่เอาความจริงขึ้นมาตั้งบนโต๊ะแล้วก็ดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเชื่อว่าปัญหายังไงก็แก้ได้อยู่ที่ว่าตั้งใจจริงในการแก้หรือไม่นี่น่าคิดนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้นะคะอ่ะคุณสุภเกียรติธารนกุลคุณศรีอินทปันตีและดิฉันอรุณโมทัยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ